أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความสิริมงคลบารอกัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าประทานมายังมัจลิสการเรียนรู้มัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์ทุกท่านนะครับก็ วันนี้นะครับก็ขอมาพบปะพูดคุยกับท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างที่ทางครูชะรีฟได้นำเรียนนะครับวันนี้ก็อาจจะเอาใจสตรีนิดนึงนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าสตรีนั้นมีความสำคัญที่จะอยู่เคียงข้างบุรุษนะครับการที่บุรุษจะมีความสำเร็จได้นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีแม่ทัพหลังที่มีความเข้มแข็งนะครับทั้งในเรื่องของหลักการศรัทธาหลักการช่วยเหลือแล้วก็หลักการการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าการที่เราจะเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตมันก็คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องมาดูในบริบทของการใช้ชีวิตที่เราจะเรียกว่าคู่ชีวิตหรือคู่ครองอันนี้ก็มีความสำคัญทีนี้ถ้าเกิดมาดูในประเด็นของหัวข้อที่พูดคุยวันนี้เนี่ยถามทุกท่านเนี่ยว่าอนาเนี่ยจะมาพูดคุยเรื่องอะไรจริงๆแล้วหลักการสตรีของชาวสวรรค์เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราอาจจะมาพูดคุยได้หลากแต่เพียงแต่ว่าวันเนี้ยพอเป็นวันแม่อยู่ในเดือนที่เขาให้ความสำคัญในประเทศไทยเราเกี่ยวกับวันแม่ก็เลยพูดถึงเรื่องสตรีแต่ก็จะมีการสอกแทรกว่าการที่เป็นมีสตรีที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้บุรุษที่เคียงคู่สตรีผู้นั้นเนี่ยก็มีความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตนะครับอยากจะรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนี่ยพอดูจากชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าจะมาพูดคุยเรื่องอะไรในแนวทางไหนครูว่าในเรื่องของแม่ในเรื่องของแม่ในเรื่องของนายกอันนี้เทรนทันนะโอ้ยนักศึกษาเรานี่ทันเทรนนะนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะมาถอดบทเรียนนะครับในเรื่องของสตรีชาวสวรรค์บางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันพูดถึงสตรีเนี่ยพอพูดถึงคำว่าผู้หญิงเมื่อไหร่ผู้ชายจะนึกถึงอะไรจะนึกถึงแม่บ้านก่อนไหมที่อยู่ร่วมกันไม่นะไปพูดถึงเรื่องสาวสวรรค์นะบิดันดารีนะใช่ไหมทีนี้พอจั่วหัวว่าสตรีชาวสวรรค์เนี่ยวันนี้จะมาถอดบทเรียนว่าทำไมถึงเรามาพูดคุยเรื่องนี้ว่าสตรีที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยคือแม่บ้านของเราที่อยู่ในบ้านนี่แหละแม่ของเราที่อยู่ในบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลจิรนัยหัวใจของลูกซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทำให้โลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเป็นโลกที่มีความสงบสุขไปตามหลักการศาสนาอันนี้มีความสำคัญเพราะนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าแบบของสตรีเนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะสตรีชาวสวรรค์เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ความฝันของเราที่เราบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่ความฝันหรอกมันเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะไปสวรรค์แต่บางครั้งพอเราพูดถึงเรื่องสวรรค์เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันที่มนุษย์ทุกคนนั้นอยากไปสวรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสวรรค์ที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้ก็คือการที่เรานั้นมีผู้หญิงที่ดีที่เป็นแม่ทัพหลังที่เคียงคู่บุรุษแล้ว
มีคุณสมบัติในการที่ใช้ชีวิตแล้วก็สั่งสอนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะลูกของเขาให้เป็นลูกที่ซอลแลห์ให้เป็นลูกที่ยังประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เป็นประการที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คงจะมาพูดคุยกันว่าคุณสมบัติของสตรีนั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าการที่เราจะไปถึงสวนสวรรค์แล้วเนี่ยบรรดาสตรีชาวสวรรค์เนี่ยเขามีอุปนิสัยอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรแล้วสตรีนั้นจะต้องทำตนแบบไหนบ้างแล้วก็จะได้รับสวรรค์โดยที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกามากๆเหมือนกับบุรุษที่มีความรับผิดชอบมากมายแต่สตรีนั้นมีความรับผิดชอบแค่ไม่กี่อย่างแต่เป็นภาระหนักที่จะต้องเอาชนะใจของความอ่อนน้อมของความอ่อนแออันนี้พูดถึงลักษณะของสตรีโดยทั่วๆไปเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยมาอยู่นะครับวันนี้เนี่ยก็คงจะมาพูดคุยกันในอายะเดียวนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับสตรีนะครับแค่อายะเดียวในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับซูเราะห์นี้เนี่ยมีใครรู้บ้างว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะครับซูเราะห์อัตตะฮรีมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านของท่านนบีการใช้ชีวิตของท่านนบีกับบรรดาภรรยาเพราะฉะนั้นเราจะมารู้แล้วว่าคุณสมบัติของสตรีที่อยู่ในบ้านแล้วมีคุณลักษณะแล้วก็ดำเนินการอย่างไรแล้วมันจะก่อให้เกิดอย่างไรเพราะฉะนั้นอายะที่กำลังจะกล่าวถึงในวันนี้เนี่ยก็คือในอายะที่6ของซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่บุรุษนั้นจะต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นภาระหน้าที่อันหนักหน่วงแล้วเราก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้อายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่สำคัญในซูเราะห์นี้แต่ในซูเราะห์นี้เนี่ยตะฮรีมเกือบทั้งซูเราะห์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการปกป้องบ้านของตัวเองปกป้องภรรยาตัวเองการปฏิบัติภรรยาตัวเองการรักษาการใช้ชีวิตคู่ของระหว่างสามีภรรยาพูดถึงในซูเราะห์นี้แบบเกือบทุกอายะที่ให้ความสำคัญเพราะนั้นในอายะที่6ที่เราบอกเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของบุรุษเยอะๆที่สุดก็คืออูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูฟูอันฟุซิกุมวะอะห์ลีกุมนารอท่านได้ยินไหมก็บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกน่ารอให้พ้นจากไฟนรกเพราะอะไรคำพูดต่อไปบอกว่าวากูดูฮันนาสวัลฮิญารอเพราะว่าเชื้อเพลิงของมันของไฟนรกนี้เนี่ยคือมนุษย์และก้อนหินนะครับคือมนุษย์และก้อนหินอะลัยฮามาลาอิกะตูกิลาซุมซีดาดลายยะซูนัลลอฮแล้วก็บอกว่าและมีมาลาอิกะผู้แก่งกล้าวคอยเฝ้ารักษามันอยู่และบรรดามาลาอิกะนั้นจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอามารอฮุมวะยัฟอาลูนามายุมารุนอันนี้บอกว่าและพวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้มีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราบอกว่าสิ่งที่คนที่เป็นภาระของบุรุษในการดูแลบ้านของเขาหมายความว่าเขาต้องดูแลภรรยาของเขาและลูกของเขาให้พ้นจากไฟนรกเพราะไฟนรกเกิดจากอะไรเกิดของมันก็คือเรื่องของมนุษย์ด้วยกันนั่นก็คืออัตถาความเป็นมนุษย์
กับฮาวาของความเป็นมนุษย์สองอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาครอบครัวให้มันพ้นจากไฟนรกนี้แล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามีคำว่ามาลาอิกะทุกคนบอกว่ามาลาอิกะที่เฝ้าประตูนรกเนี่ยมีความเหี้ยมโหดแค่ไหนหน้าตาน่าเกลียดแต่ไม่มีหน้าชังไงแต่ถ้าเด็กอ่ะน่าเกลียดหน้าชังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาลาอิกะที่เฝ้านรกเนี่ยโหดเหี้ยมมีหัวหน้าที่ชื่ออะไรมาลิกไหมแต่มีมาลาอิกะที่เฝ้าดูและดูแลนรกเนี่ย19ท่านดูในเรื่องของการลงโทษดูทั้งในเรื่องของการสุ่มไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จิตใจทั้ง19ท่านเนี่ยนะมีจิตใจที่เหี้ยมโหดหมดเลยไม่ได้น่ารักเลยน่ากลัวซะด้วยซ้ำไปแต่ทีเนี้ยเรามาบอกว่าแต่มาลาอิกะห์นั้นจะไม่ฝืนบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเช่นมนุษย์และยินภายนั้นแสดงว่ามนุษย์และยินนั้นเนี่ยยังมีการแข่งกร้าวต่อผู้ส่งสร้างยกเว้นมนุษย์ผู้ที่เป็นยาอายุฮัลลาซีนาอามานูผู้ศรัทธาทั้งยินและมนุษย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในยะของซูเราะห์แค่ซูเราะห์เดียวนะครับแค่ซูเราะห์เดียวเนี่ยสามารถจะบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสิทธิ์จะเข้าสวนสวรรค์นั้นน่ะแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละคนเพราะฉะนั้นถึงกำลังบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันมีสูงต่ำดำเตี้ยมีเชื้อชาติภาษาที่แตกต่างกันแต่มีกรอบการปฏิบัติตามเสาหลักแห่งอิสลามนั้นเพียงแค่สามเสานั่นก็คือศรัทธาปฏิบัติอิหซานคุณธรรมท่านี้แหละที่จะเหมือนกันแต่วิธีการเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นซูเราะห์ที่อานาได้นำเรียนตะกี้ในอายะที่6เนี่ยเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อยากให้บรรดาสตรีทุกคนนั้นได้อ่านเพราะในนั้นมันจะมีเรื่องของคอนเซปต์ความเป็นผู้หญิงมีคอนเซปต์ของความเป็นผู้หญิงที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทําที่สามารถให้ผู้ชายคนหนึ่งนั้นเป็นคนดีและศรัทธาและเป็นชาวสวรรค์ได้อันนี้คือความสำคัญของคำว่าสตรีที่เป็นคุณลักษณะที่ถูกกำหนดไว้ในซูเราะห์อัตตาริฟเพราะนั้นอีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องราวของซูเราะห์อัตตาริฟนั้นเป็นเรื่องราวของท่านของในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรานั้นสามารถถอดบทเรียนและวิถีของการใช้ชีวิตของครอบครัวนี้ในอายะที่6ตะกี้1หน้าที่ของพ่อในการที่จะปกป้องภรรยาและลูกให้พ้นจากไฟนรกหน้าที่ของแม่ที่จะต้องทำหน้าที่ของสตรีในการเคียงข้างให้บุรุษนั้นมีความสมบูรณ์แบบในการที่จะทำภารกิจในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในซูเราะห์นี้สอนให้เรารู้ว่าภารกิจการขับเคลื่อนต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้เป็นหน้าที่ของบุรุษแต่ภาระหน้าที่การขับเคลื่อนของบุรุษในกิจการทางสังคมนี้เนี่ยมันจะต้องถูกเติมเต็มด้วยกับความเป็นผู้หญิงและครอบครัวท่านจะสังเกตว่าเรื่องของโลกเวลาจะใช้คนที่เป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะดูครอบครัวดูการดูแลดูการทำงานจะเลือกคนหนึ่งคนมาเป็นผู้นำจะต้องดูความสมบูรณ์แบบนอกจากคุณลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของผู้ชายคนนั้นแต่จะมาดูเรื่องของการปกครองเขาในครอบครัวของเขาดูลูกของเขาดูภรรยาของเขาอยู่ในแนวไหนเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์แบบมันถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่ในหน้าสังคมแต่เรา
ผู้หญิงบรรดาสตรีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่จะขับเคลื่อนความเป็นผู้ตามที่ดีที่สุดผ่านถ่ายทอดสู่ความสมบูรณ์แบบของพ่อบ้านอันนี้คือหน้าที่ของผู้หญิงหน้าที่ในที่นี้หมายความว่าการที่เรานั้นให้เกียรติหน้าที่ของผู้เป็นสามีหน้าที่ในการที่เขานั้นเป็นคนที่อยู่ในสังคมสตรีนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่จะผลักดันและก็สนับสนุนให้ผู้ที่ทำหน้าที่ของบุรุษผู้นั้นเนี่ยเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าแล้วเราจะดูต้นแบบสตรีที่ดีตรงไหนสตรีที่ดีเนี่ยมีตรงไหนวันนี้อาจจะบอกสัก 5-6 ท่านแล้วเรามานั่งดูว่าเราในฐานะเป็นสตรีคนปัจจุบันนะเราเนี่ยได้มีนิสัยเป็นเหมือนสตรีที่อยู่เคียงข้างบุรุษที่มีความสำเร็จกับบุรุษที่ไม่มีการต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นสตรีที่อยู่ในสวรรค์ด้วยอันนั้นเราก็ต้องมานั่งชวนคิดเพราะนั้นวันนี้อาจจะพูดถึงว่าสตรีที่ซอลิฮะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงคอริยะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงฟาติมะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงมารยัมไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงอาซียะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงฮัจญะรไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงอาอิซะเอาแค่6คนพอนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะพอแค่6คนเพราะเราต้องมานั่งดูว่าทีเนี้ยถ้าเกิดอนาพูดถึง6ท่านนี้แล้วเนี่ยท่านลองคิดดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาอยู่เคียงข้างนบีเคียงข้างสามีของเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตะอาลานั้นได้กำหนดเนี่ยมะของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคนบางคนหาเงินเก่งแต่คนบางคนมีความรู้หาความรู้เก่งคนบางคนช่วยเหลือคนอื่นเก่งคนบางคนทำกับข้าวเป็นคนบางคนเอาใจใส่สามีได้เพราะฉะนั้นจุดเด่นในแต่ละคนของสตรีนั้นเนี่ยอัลลอฮ์นั้นให้ไม่เหมือนกันแต่เราจะทำอย่างไรให้สะท้อนเอาเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วก็เจิดจรัสสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็ไปสนับสนุนบุรุษเพื่อเขาจะเป็นบุรุษที่แผ่ความรักของเขาในการปกป้องบ้านของเขาไม่ได้บอกว่าปกป้องใครแต่บ้านของเขาถ้าเขาปกป้องบ้านของเขาเขาไปเป็นผู้นำที่ใหญ่กว่าบ้านของเขาเขาก็ปกป้องให้คนทุกคนใต้ปกครองของเขานั้นเป็นคนดีและก็เป็นมุมินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเป้าประสงค์ไว้เพราะฉะนั้นอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่บอกว่ามีความกว้างขวางมากให้เกียรติที่หลากหลายมากไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งเรื่องสีผิวแต่ทุกสีผิวนั้นต้องจันลงรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นผู้ทรงเอกะคราวนี้เรารู้แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างสตรีทั้ง6สตรีที่อยู่เคียงข้างว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไรแล้วมาสะท้อนดูซิว่าแม่บ้านของเรานั้นมีลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เพราะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นว่าแต่ละท่านเป็นยังไงเรามาดูก่อนว่าคุณสมบัติที่เกี่ยวกับสตรีชาวสวรรค์นั้นมีทั้งหมด5คุณสมบัติคนอื่นอาจจะพูดเยอะกว่า5ก็ได้แต่นาขอพูดแค่5คุณสมบัติที่1สตรีชาวสวรรค์นั้นจะเป็นคนที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าใครบ้างล่ะอันนี้ยกตัวอย่างแต่ยังไม่ถึงที่จะบอกจิรนัยในรายละเอียดของท่านหญิงแต่ละท่านเรามาดูว่าคนที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสตรีท่านใดบ้างที่พูด1ใน6ตะกี้ทายได้มั้ยมีใครบ้างนะครับคนที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสตรีก็คือท่านหญิงฮัจญะร
ภรรยาของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นแม่ของนบีอิสมาเอลอะลัยฮิสสลามพระนางฮาญัตตออัตตรงไหนนะครับตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชะตากรรมของเขาเนี่ยที่จะไปอยู่คนเดียวในทะเลทรายที่เราบอกว่าเราไปทำฮัจญ์น่ะใช่ไหมเพราะนั้นพระนางฮาญัตเนี่ยไปอยู่โดยไม่มีผู้คนเลยไม่มีน้ำไม่มีท่าแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ยอมจำนนไปเพราะต่ออัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเดี๋ยวเรามีข้อคิดด้วยนะท่านที่สองล่ะถ้าพูดถึงเรื่องต่ออัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลานี่มีใครอีกตะกี้บอกแล้วชื่อ6ท่านแล้วลองมาใส่ดูสินะครับก็ท่านหญิงมารยามแม่ของนบีแม่ของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงอ่ะต่ออัลยังไงฮะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ไม่รู้เลยว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีลูกแต่ต้องมีลูกชีวิตตัวเองไม่เคยมีสามีแต่ต้องมีลูกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบททดสอบใหญ่หลวงมากสำหรับท่านหญิงมารยัมในภารกิจนี้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าศักยภาพของเราโดยปกติมนุษย์แล้วเนี่ยจะมีลูกต้องมีสามีแต่นี่ไม่มีสามีแต่ด้วยกับการต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดำเนินการสิ่งนี้คราวนี้ถ้ามานั่งดูฝั่งตรงข้ามน่ะนี่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คำว่าตออัตเนี่ยเราชอบใช้อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรนะภรรยาต้องตออัตต่อสามีใช่ไหมข้อคิดวิทยาปัญญาเนี่ยอยากจะให้ได้คิดก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำสอนน่ะบอกว่าตออัตต่อสามีใช่แต่จริงๆแล้วการตออัตต่อสามีนั้นก็คือการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ชีวิตโดยไม่ต่ออัตแล้วเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นทีนี้ตะเกียยกตัวอย่างผู้หญิงที่เข้าสวรรค์ที่มีการต่ออัตต่อสามีมีผู้หญิงที่ไม่ต่ออัตต่อสามีแล้วเข้าสวรรค์ไหมชื่อทั้ง6ตะกี้เนี่ยเอาชื่ออะไรบ้างมีใครบ้างนะท่านที่1ก็คือท่านหญิงอาเซียภรรยาของฟิรอูนไม่ต่ออัตต่อสามีแต่ต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นชาวสวรรค์อ้าวข้อคิดที่บอกตะกี้ดิไม่ต่ออัตต่อสามีไงถ้าเกิดว่าความสมบูรณ์แบบในคำสั่งของอัลลอฮฺบอกว่าคุณต้องต่ออัตต่อสามีแล้วผู้หญิงจะเข้าสวนสวรรค์นี่คุณสมบัติหนึ่งของการเป็นสตรีหนึ่งในสี่ผู้หญิงทำแค่สี่ประการก็เข้าสวรรค์แล้วจะเลือกเข้าประตูไหนก็ได้ในแปดประตูเดี๋ยวจะถามนะว่าสี่นี้คืออะไรตะกี้เผยไปแล้วอันหนึ่งก็คือการต่ออัตต่อสามีแล้วเนี่ยอาซียะไม่ต่ออัตต่อสามีทำไมเป็นชาวสวรรค์ล่ะเพราะฉะนั้นฮิกมะในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันถูกผูกเรื่องของการต่ออัตต่ออัลลอฮฺโดยผ่านสามีแค่นั้นเองแล้วอีกต่ออัตต่อสามีแล้วเป็นชาวนรกอ่ะมีตัวอย่างไหมมีไหมมีใครมีใครเราสโคบแค่เฉพาะชีวประวัติในบ้านของท่านนบีเท่านั้นนะใครฮะภรรยาของอบูละฮับไงต่ออัตต่อสามีเขาอ่ะเห็นไหมไขว้กันไหมต่ออัตต่อสามีเป็นชาวนรกไม่ต่ออัตต่อสามีเป็นชาวสวรรค์ตกลงเราจะต่ออัตดีไหมนะดีไหมแล้วก็การต่ออัตอีกอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการต่ออัตก็คือที่บอกตะกี้ก็คือสิทธิหยัดนะครับทีนี้ถามนิดนึงถามความรู้คนเรียนนิดนึง
ซิตีฮัจญัตเนี่ยเป็นภรรยาของนบีอิบรอฮิมท่านนบีอิบรอฮิมมีภรรยากี่คนนะ2คนอีกคนนึงชื่ออะไรซาร่าซาร่าเป็นแม่ของนบีอิสฮากโอ้โหนี่ไงบอกแล้วมัจลิสแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงคุณลักษณะของชาวสตรีชาวสวรรค์คือ1ตออัตตะกี้ยกตัวอย่างสตรีที่มีการตออัตแล้วทั้งตออัตต่อสามีตออัตต่อคำสั่งใช้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงนี้มาทำความเข้าใจในเรื่องของการตออัตว่าความเข้าใจของการตออัตเนี่ยโดยทั่วไปมันจะผูกการตออัตต่อสามีที่ว่าตะกี้นี่แหละแต่การที่เราควรจะผูกการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามีความสามารถตออัตต่ออัลเลาะห์เมื่อเรามีการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรคําว่าตออัตต่อสามีไม่ต้องคิดเลยเพราะท่านจะได้โดยออโตเมติกนี่ใช้คำศัพท์นิดนึงนะครับได้ออโตเมติกเลยเรื่องของการตออัตต่อสามีถ้าเราตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าคุณลักษณะของสตรีต้องตออัตต่อสามีที่อนานำเรียนตะกี้นี่นะถูกทุกข้อไหมไม่ถูกทุกข้อเพราะว่าต่ออัตต่อสามีบางสตรีต้องตกนรกไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือฮิกมะห์ในการที่จะเชื่อมว่าต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะได้ออโตเมติกการต่ออัตต่อสามีของตนแค่นี้ปัญหาของเราที่เราต้องมานั่งคิดที่ไฮไลท์คำว่าต่ออัตต่อสามีก็คือว่าทำไมล่ะที่เราไม่ต่ออัตต่อสามีเพราะวันหนึ่งสามีนั้นอาจจะทำในสิ่งที่มันไร้สาระและบังคับให้เราทำในสิ่งที่มันฮารอมได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการต่ออัตของต่อสามีนั้นไม่ถูกทุกข้อต้องมาต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะถูกทุกข้อและเราก็จะเป็นสวนสวรรค์จะได้รับสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะนั้นกลับมาที่ว่าเราจะต้องแก้ไขการต่ออัตของเราต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราก็จะต้องมีความสัมพันธ์ต่ออัลเลาะห์หมายความว่าความสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือต้องมีอากีดะห์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ายอมจำนนโดยสิโรราบยอมจำนนโดยสิโรราบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วก็ทำตามในสิ่งนั้นแล้วเกียรติและการยกย่องของภรรยานั้นจะเกิดขึ้นอันนี้คือประการเรื่องของคุณสมบัติที่บอกว่าเรื่องของการต่ออัตอันนี้คุณสมบัติของสตรีชาวสวรรค์นะทีนี้ตอบได้หมดเนี่ยแสดงว่าต่ออัตหมดเลยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองชาวสวรรค์นั้นมีอะไรเงียบชาวสวรรค์คุณลักษณะของสตรีชาวสวรรค์ประการที่สองนั้นมีความอดทนมีความอดทนในบททดสอบต่างๆตะกี้ที่ยกตัวอย่างเช่นท่านหญิงมารยัมอดทนในสิ่งที่มันแปลกประหลาดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้เป็นเหมือนจริยวัตรของมนุษย์ทั่วไปการมีลูกต้องมีการแต่งงานมีคู่ครองแต่ไม่มีอันนั้นก็คือความอดทนที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่เราอยากจะเจอเป็นชาวสวรรค์ได้เราจะต้องทนกับความเจ็บปวดความเจ็บปวดในที่นี้ไม่ใช่ป่วยนะความเจ็บปวดในที่นี้ก็คือต้องกดสิ่งที่มันเป็นภาวะที่เราเลือกแบบปกติไม่ได้แต่เราต้องยอมจำนนคือยอมรับในบททดสอบนั้นแล้วก็บททดสอบนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสตรีที่เป็นชาวสวรรค์มีความอดทนอดทนทุกอย่างโดยเฉพาะการที่เขาเกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี้ยเพื่อที่จะจิรนัยตนเพื่อให้กลับบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่อนาบอกพยายามบอกว่าจริงๆแล้วการฟิตเราะห์เราจะกลับไปหา
บ้านของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาซึ่งเป็นที่พำนักของเราแต่เดิมนั่นก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเราจะฟิตรอตัวเองอย่างไรเราจะชำระกายตัวเองอย่างไรเราจะชำระทำความสะอาดทั้งร่างกายหัวใจแล้วยอมที่จะซิโรราบต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาด้วยกับความนอบน้อมด้วยความอ่อนไหวของนับสูสตรีเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่สองที่สตรีชาวสวรรค์มีนั่นคือความอดทนอันที่สามสตรีชาวสวรรค์นั้นจะมีความเสียสละเสียสละในที่นี้นี่เสียสละต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการใช้ชีวิตของตนและของคนอื่นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียสละชีวิตของตนและของคนอื่นแสดงว่าสตรีนั้นยังมีสิ่งอื่นที่มันผูกพันกับตนอยู่นั่นก็คือสายเลือดของผู้ที่จะเป็นอินซานที่จะอยู่คนในรุ่นหลังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเสียสละสละในที่นี้เนี่ยคุณสมบัติของท่านหญิงไหนเสียสละตัวเองเสียสละเพื่อคนอื่นใครหึท่านหญิงคอดียะภรรยาของท่านเสียสละอะไรเสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเพื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพื่อนบีผู้เป็นสามีไหมไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสลามนั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นถึงกำลังบอกว่าความสมบูรณ์แบบของศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่แต่การกระทำดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเราเวลาจะทำให้ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยสภาวะทางเศรษฐกิจสภาวะทางสังคมสภาวะการศรัทธาในศาสนาตนต้องมีหลักการ3ประการนี้มันถึงจะสมบูรณ์แบบได้ท่านคิดดูแล้วกันว่าถ้าวันนั้นไม่มีการเสียสละทรัพย์สินเสียสละตนเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นอิสลามภายใต้การนำของท่านนบีของเราจะถึงเราไหมไอเนี่ยเราก็ต้องคิดมากๆไอเนี่ยถึงกำลังบอกว่าอย่าไปมองบางทีเนี่ยนะนั่งคิดพอพูดถึงว่าถ้าพูดถึงสตรีทุกคนอาจจะพูดถึงว่าให้จะมาเล่าถึงบรรดาสตรีในสวรรค์เป็นยังไงเปล่ากำลังจะบอกให้สตรีที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้เป็นสตรีชาวสวรรค์ให้ได้ด้วยกับดูในคุณลักษณะของบรรดาสตรีที่กล่าวถึงและถูกถ่ายทอดมายังมนุษย์ที่เป็นแบบอย่างในแต่ละยุคในแต่ละสมัยของอัลอิสลามเจริญรุ่งเรืองไอเนี้ยคือประการที่อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับเพราะนั้นเราไป3ประการแล้วนะเรารู้แล้วนะว่าการที่เสียสละของท่านหญิงในทรัพย์สินไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนทางของอัลลอฮฺในการที่สละมักโคลบที่ตัวเองที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาให้กับการงานของศาสนาอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่3นะครับสตรีคุณลักษณะที่4ก็คือว่าชาวสวรรค์นั้นจะมีการยืนหยัดหนักแน่นในกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะทุกคนชาวสวรรค์นั้นจะมีความสัมพันธภาพที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมีอีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าการยาเกนเห็นไหมเราต้องมีการยาเกนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากการที่เรายาเกนแล้วเนี่ยเรากับอัลลอฮฺมันจะมีสิ่งที่เราจะต้องพิชิตในใจของเราก็คือการที่จะต้องใช้ยืนหยัดมีกะลิมะห์แล้วต้องมีการยืนหยัดและต้องยาเกนว่าสิ่งนั้นที่เรามีนั้นเนี่ยมันคือเป้าประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นประการที่สี่เพราะนั้นการที่เราหนักแน่นยืนหยัดในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะหนักแน่นในหลักการที่เราจะต้องต่ออัตต่อสามีก็ดีการที่เรานั้นมีความหนักแน่นในการที่จะต้องดูแลลูกของเราในขณะที่เรานั้นมีอามานะเยอะ
บุรุษนั้นมีอามานะเยอะแยะมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในบรรดาผู้ชายเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าผู้ชายหนึ่งคนที่จะต้องมีความสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือการที่เขานั้นสามารถปกป้องคนที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาไอ้เนี่ยคือประการที่สำคัญเพราะฉะนั้นการที่ความเหนื่อยที่มันจะเกิดขึ้นในสนามแห่งโลกดุนยาแห่งนี้สำหรับบุรุษและสตรีที่เคียงข้างไม่เฉพาะต่อการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแต่มันเป็นการวิถีทางที่เรานั้นจะต้องทำอย่างไรให้เรานั้นมีความหนักแน่นมีกะลิมะฮ์ให้ได้แล้วก็อยู่ในหลักการแห่งศาสนาแล้วยืนหยัดยาเก่นสิ่งนั้นให้ได้อันนี้คือประการที่สำคัญและคุณสมบัติสุดท้ายที่เป็นสตรีชาวสวรรค์ก็คือว่าต้องมีความละอายแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนนะครับในสวนสวรรค์นั้นจะมีสตรีที่มีความละอายเพราะความละอายจะเป็นบ่อเกิดในการเป็นกำแพงในการที่จะไม่ลุกล้ำไปกระทำความไม่ดีเกิดขึ้นมันจะเป็นกำแพงที่เป็นเกราะให้เราความละอายการปกปิดเอาร่อของเราการดูแลบ้านเรือนของเราการใช้คำพูดของเราในการให้กำลังใจสามีของเราการที่เราพูดคุยกับลูกของเราด้วยกับความรักมันจะก่อให้เกิดกำแพงในการปกป้องตัวของเราเพราะฉะนั้นเก่งแค่ไหนก็ไม่เกินขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครเก่งกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวยแค่ไหนก็ไม่มีใครสวยมากกว่ามะโครบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมารวยแค่ไหนก็ไม่รวยเท่ากับปัจจัยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีกับมักโคลบที่พระองค์สร้างเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยเก่งมากกว่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นรูปแบบของการที่รักษาชีวิตของเราต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภายใต้คุณลักษณะคุณสมบัติของความเป็นสตรีสัก5ประการตะกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการยืนหยัดก็ดีเรื่องของความละอายความเสียสละความอดทนรวมไปถึงการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นความฝันของสตรีในโลกนี้แต่มันเป็นภาระหน้าที่ของสตรีในโลกนี้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อเรานั้นจะกลับไปยังบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะศาสนาอิสลามของเราเป็นศาสนาที่มีการศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะยืนหยัดได้อย่างไรทั้งที่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีอะไรบ้างแต่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นภายใต้การใช้ชีวิตของเราตามกรอบอัลอิสลามกำหนดเพื่อให้เรานั้นกลับไปยังบ้านของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีศรัทธาเรื่องแบบนี้เนี่ยบางคนถึงมาพูดกับศาสนาเราว่ามันเป็นเรื่องที่ลมๆแล้งๆหวังอะไรไม่เป็นความเป็นจริงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราจะศรัทธามันจะคุ้มค่ามากที่สุดต่อเมื่อเรานั้นใช้สนามดุนยาแห่งนี้เป็นบททดสอบของเราวันนี้เราผ่านบททดสอบแล้วเราคิดว่าการทดสอบของอัลเลาะห์แล้วเราไม่ผ่านบททดสอบในโลกนี้เราอย่าหวังเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะก้าวไปในโลกหน้านั้นเราจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดวันนี้เราถูกยอมรับว่าการใช้ชีวิตในวันนี้เราทนทุกอย่างบททดสอบทุกอย่างผ่านทุกอย่างมาได้มันจะทำให้เรานั้นได้รับผลของการถูกทดสอบวันนี้เอารางวัลในโลกหน้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมากกว่าหลักการที่เราได้ศึกษาวันนี้เราเป็นมัจลิสที่พูดถึงแต่เรื่องของหลักการศาสนาพูดถึงในเรื่องของหลักการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้ในภาวะที่โลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยมันมียุคของการวิวัฒนาการล่อลวงด้วยกับชัยฏอนมารร้ายเพราะโลกนี้มันโลกแห่งการทดสอบโลกนี้ไม่ได้เป็นโลกแห่งการที่จะเป็นโลกที่มีความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามเกิดความสงบสุขความอลหม่านจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะโลกแห่งนี้มันเป็นโลกที่เราจะต้องได้รับการทดสอบ
พื่อให้เราทำความสะอาดร่างของเราหัวใจของเราเพื่อที่จะกลับไปรับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตะอัลาอันนี้เป็นประการที่อยากจะบอกทุกท่านที่สำคัญทีนี้สิ่งที่อนาบอกตะกี้ว่าการที่เราผู้หญิงนอกจาก5ประการที่เป็นชาวสวรรค์ที่บอกตะกี้เนี่ยตะกี้4ประการบอกว่าผู้หญิงที่จะเข้าสวรรค์ด้วยประตูไหนก็แล้วแต่นะครับมีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นแหละและคิดว่าอาจารย์ทุกท่านที่มาพูดที่เนี่ยก็พูดอยู่4อย่างนี้แหละว่าผู้หญิงเนี่ยรักษาอามานแค่4อย่างเนี้ยเลือกไปเลยจะเข้าประตูไหนใน8ประตูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะเกียบอกไปแล้วเฉลยไปแล้วอันนึงก็คือการตออัตนะครับแต่เวลาเราไปพูดสอนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าตออัตต่อสามีแหละนะครับแต่จริงๆแล้วตะกี้บอกแล้วนะบอกมัจลิสแห่งนี้แล้วว่าฮิกมะห์ของการตออัตต่อสามีนั้นจริงๆแล้วมันลดย่อหรือว่ามันกลับไปหาพระผู้สร้างก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก3ล่ะต้องทำอะไรผู้หญิงเอาชัดๆละหมาดนี่ละหมาดนี่เป็นประการที่1เลยละหมาดในที่นี้เนี่ยต้องละหมาดครบ5เวลาแล้วดียิ่งขึ้นทำละหมาดสุนัตอื่นๆที่ควรกระทำและเป็นแบบอย่างอันนี้ก็จะมาเติมเต็มละหมาดทั้ง5เวลาอันที่2อันที่3เพราะว่าตออัสพูดแล้วถือศีลอดนะครับก็ถือศีลอดอันที่4สุดท้ายบริจาคไม่ใช่โอ้ยทีนี้เขาพูดบ่อยมากเลยทุกอาจารย์เลยผู้หญิงต้องอะไรไม่ต้องเขินบางคนรู้แล้วมองหน้าเนี่ยรู้ว่าจะพูดอะไรคืออะไรฮะรักษาจุดสงวนของตน4อย่างนี้เท่านั้นเองต่ออัตต่ออัลเลาะห์ขอใช้คําว่าต่ออัตต่ออัลเลาะห์นะต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็รักษาจุดสงวนของตนแค่นี้ทําแค่นี้สวรรค์เห็นแต่อย่าลืมว่าจะได้4อย่างให้เห็นเนี่ยอย่าลืมคุณสมบัติของสตรีคราวนี้เรามานั่งดูว่าตะเกียเราข้ามไปพูดว่าสตรีที่บอกว่ามีการต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกี้จะบอกสตรีสัก6ท่านให้พวกเราแลกเปลี่ยนแล้วดูซิว่าเอ๊ะนิสัยของเราแม่บ้านของเราเนาะสำหรับบุรุษกับเราเองเนี่ยยังพอมีจิตใจที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือที่ผ่านมาเราเป็นแบบอย่างนี้ไหมนะครับก็คือสตรีท่านที่หนึ่งที่จะยกเป็นตัวอย่างก็คือว่าสตรีที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้ความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งเป็นที่หนึ่งของโลกเป็นที่หนึ่งและเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮ์แปลนั้นฉายาของท่านก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์ในยุคที่มีความโสมมมากที่สุดในยุคยะเฮเลียเป็นท่านหญิงที่มีความบริสุทธิ์ผุกผ่องในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับและตะกี้อย่างที่บอกว่าเป็นสตรีที่ซัพพอร์ตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ตนเองอยู่ใช้ชีวิตกับท่านนบีไม่ได้นานแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการซัพพอร์ตด้วยกับทรัพย์สมบัติของตนทีเนี้ยการที่ช่วยเหลือที่เสียสละทรัพย์สมบัติของตนทั้งเพื่อตนแต่เพื่อคนอื่นด้วยแต่คำว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นบีมุฮัมมัดแต่เพื่อศาสนาของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราได้มีจิตใจในการที่จะซัพพอร์ตการทำงานของสามีของเราที่จะยืนหยัดเรื่องหลักการศาสนาแค่ไหนเรายอมเหมือนท่านหญิงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้สึกว่า
เราจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตสามีอย่างไรให้สามีของเรานั้นไม่มีพันธะเงื่อนไขอื่นๆจะทำดีหนึ่งอย่างกลัวจะกลับบ้านและเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดทะเลาะกันทำให้เป็นแบบอย่างให้ลูกได้เห็นและทำให้บ้านนั้นไม่เป็นบ้านไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นบ้านที่มีความสงบสุขไอ้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันจะเป็นตัวบาลานซ์การใช้ชีวิตของเราที่จะไม่ก่อให้เกิดการลักลั่นกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าแต่นอกจาก5ประการที่เป็นคุณสมบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในท่านหญิงก็คือว่าความสัมพันธ์ของท่านหญิงกับสามีก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนั้นมีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความไว้วางใจเมื่อความไว้วางใจมีเกิดขึ้นไม่ต้องคุยเลยเพราะความไว้วางใจมันเกิดขึ้นจากการที่เกิดความเชื่อการเกิดที่เกิดจากความตระหนักหนักแน่นยืนหยัดเกิดจากความที่ตอบสนองสิ่งที่ใจตัวเองอยากมีคือใจตัวเองอยากจะทำด้วยแต่บางทีข้อจำกัดของผู้หญิงทำไม่ได้แต่ถูกถ่ายทอดไปยังให้สามีของตนเพื่อทำสิ่งนั้นไอ้เนี่ยในสังคมสมัยนี้เกิดขึ้นน้อยมากแต่สังคมทุกสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นคนใดก็ตามมีครอบครัวที่สมบูรณ์ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์มีสักขะอสังหาหมายความว่ามีสถานะหน้าที่การงานดีขึ้นแล้วครอบครัวสมบูรณ์คนคนนั้นก็คือสมบูรณ์แบบในการเป็นบุรุษคนหนึ่งและสามารถเอาบุรุษตนนั้นเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการที่จะดูแลสังคมได้เพราะฉะนั้นการที่เป็นซัพพอร์ตพอซัพพอร์ตหมายความว่าสนับสนุนช่วยเหลือมันก็จะทำให้จิตใจของบรรดาสตรีนั้นเนี่ยมีจิตวิญญาณที่มีความสะอาดแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจะไม่คิดอะไรเลยยอมเสียแม้กระทั่งตอนที่เสียชีวิตท่านหญิงแทบจะไม่มีเสื้อผ้ามาถ้าฝันตัวเองด้วยซ้ำไปในขณะที่เป็นคนที่เป็นเศรษฐินีที่สุดแต่ต้องมาจีรังเพราะนั้นสิ่งที่ท่านหญิงได้รับมันคือสิ่งที่ได้แสดงถึงความอดทนของสตรีคนหนึ่งแล้วเป็นการันตีด้วยสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ถูกการันตีด้วยสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันเป็นความพึงพอใจของคนอื่นที่ตนทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นทำเพื่ออุมมะห์ทำเพื่อซอฮาบะห์ทำเพื่อมุสลิมีนแล้วมันจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะตระหนักเพราะทุกอย่างมันจะถ้าเรายืนหยัดถ้าเรารู้จักเสียสละถ้าเรารู้จักการอดทนเรารู้จักการสนับสนุนการที่จะเป็นแบ็กอัพกลับไปยังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องง่ายได้แต่ทุกอย่างมันถูกกำหนดแล้วท่านหญิงไม่มีแม้สักครั้งเลยที่ท่านนาบีผู้เป็นสามีจะด้อยค่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีเลยแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในขณะที่มีบรรดาสตรีอื่นๆที่สามารถให้ผู้นำนั้นจับต้องมาใช้ให้ตามหลักได้แต่การที่นบีรักษาแม้กระทั่งการที่จะมีหญิงอื่นๆถัดจากมาล้วนแล้วหลังจากที่ท่านหญิงนั้นเสียชีวิตไปหมดอันนี้เป็นประการหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เฉพาะฝากแค่เฉพาะคุณสมบัติสตรีเนาะฝากคุณสมบัติบุรุษไปด้วยนะครับคราวนี้เนี่ย ท่านที่สองที่เราจะมาถอดดูว่าเป็นอย่างไรก็คือท่านที่สองก็คือผู้หญิงที่ใช้ชีวิตเจอแต่บททดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าทดสอบตลอดการใช้ชีวิตพ่อต้องจากไปก่อนตัวเองและตัวเองไปทีหลังท่านหญิงฟาติมะเพราะก็ได้รับบททดสอบ
คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดได้รับบททดสอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นบททดสอบทำให้เรานั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์บททดสอบนั้นเป็นข้อสอบแต่ไม่ใช่เป็นการลงโทษบางคนมองว่าบททดสอบคือการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอาซาบไม่ใช่บททดสอบทดสอบด้วยกับความรวยมันคืออาซาบไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงกำลังบอกว่าบททดสอบที่มีความยากลำบากที่ก่อให้เกิดความอดทนมันคือข้อสอบนั่นเองมันเป็นข้อสอบแต่ไม่ใช่เป็นอาซาบหรือการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องรอให้มันสบายณโลกดุนยาแห่งนี้คนที่ประสบความสำเร็จคนที่ได้รับบททดสอบตลอดเวลาเหมือนท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสบายไม่เกิดขึ้นในโลกดุนยาเลยแต่ความสบายจะเกิดขึ้นในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่ท่านหญิงเนี่ยต้องดูแลลูกเองเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองทั้ง4คนบอกแล้วว่าจะถามซะหน่อยว่าท่านหญิงมีลูกกี่คนนะครับดูแลเองเพราะฉะนั้นคุณสตรีเนี่ยสมัยนี้เนี่ยดูแลลูกเองเรายังหายากเลยนะที่จะมาเลี้ยงลูกด้วยกับภาระหน้าที่มอบให้โต๊ะบ้างฝากเลี้ยงบ้างฝากให้โรงเรียนบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าไอ้บททดสอบของเราเนี่ยต้องการความสบายกับฝากแต่สุดท้ายพอมาถึงวันที่เราบอกว่าขอฝากแม่ไว้กับลูกด้วยมันกลับกลายเป็นว่าลูกก็ไปฝากเหมือนกันดีไหมล่ะเพราะเราเกิดจากการฝากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ท่านหญิงได้ดูแลงานบ้านเองเป็นลูกที่เป็นลูกสาวบุรุษที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดมันน่าจะสุขสบายที่สุดแต่กลับกลายต้องทำทุกอย่างดูแลสามีอันนี้เป็นข้อดีนะอย่าไปอาสาให้ผู้หญิงอื่นดูแลสามีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าการที่เป็นทั้งผู้ที่ถูกเลี้ยงเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งแม่เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งลูกท่านหญิงฟาติมะห์นี่ทำหน้าที่ณขณะนั้นน่ะทำทุกอย่างทุกหน้าที่และโดนบททดสอบการเอาคนรักเอาพ่อไปก่อนในขณะที่ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าท่านหญิงฟาติมะห์จึงเป็นราชินีของสตรีชาวสวรรค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าในโลกดุนยาไม่ได้เป็นราชินีเหมือนคนอื่นเขาในขณะที่เป็นลูกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นมหาบุรุษของโลกแต่ใช้ยิ่งการใช้ชีวิตยิ่งกว่าสามัญชนหรือแม้กระทั่งจะพูดคำว่าทาสได้ด้วยซ้ำไปทาสีด้วยซ้ำไปเพราะทำทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดและบททดสอบเหล่านี้เนี่ยกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเราไม่ได้จบแค่เฉพาะในเรื่องของดุนยาในเรื่องของกูโบแต่ชีวิตของเราจะไปจบที่อาคิเราะห์คือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นท่านหญิงที่สองที่อยากจะให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าเราจะทำทุกอย่างแล้วก็โดนทดสอบแล้วได้รับการทดสอบแล้วก็ยังคงอดทนในบททดสอบนั้นเหมือนท่านหญิงหรือเปล่าท่านที่สามก็คือท่านหญิงมารยัมนะครับซึ่งเป็นแม่ของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือบางท่านบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นของนบีอะไรนะถ้าเป็นคริสก็จะพูดถึงอีกแบบนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหญิงมารยัมนั้นเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่โสดแล้วก็อุทิศตัวเองในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำหน้าที่ตัวเองในฐานะที่เป็นคนโสดแต่เป็นบ่าวอย่างเต็มที่
ทุกวินาทีให้โอกาสมีโอกาสของผู้ศรัทธาเป็นบ่าวได้ทุกภาวะคือยอมจำนนทุกอย่างยอมเชื่อปฏิบัติกระทำแล้วก็พอลูกคลอดออกมาก็ดูแลลูกอีกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเจอทดสอบเยอะแยะท่านหญิงมารยามเจอบททดสอบในเรื่องของฟิตนะต่างๆไปท้องกับใครมาท้องไม่มีพ่อมั่งต่างๆนานาเพราะมันเป็นวิถีของการใช้ชีวิตของคนเนี่ยจะท้องก็ต้องมีอย่างเงี้ยต้องมีสามีมันจะท้องไปได้ยังไงเพราะนั้นหนึ่งก็ต้องมีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสั่งพระเจ้ามอบให้พระเจ้าคัดเลือกให้เพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่แต่ถูกกลับทดสอบด้วยกับฟิตนะต่างๆในโลกดุนยาเป็นคนที่ถูกชาวบ้านบอกว่าเป็นกาลกินีบ้างท้องไม่มีพ่อบ้างเพราะนั้นคงถ้าไม่มีความอดทนเหมือนคุณสมบัติสตรีของสตรีชาวสวรรค์แล้วจะผ่านสิ่งนี้ได้อย่างไรจะแบกรับไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างไรการที่จะต้องน้อมรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาแม้ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผู้หญิงที่มีพรหมจรรย์แล้วเวลามีลูกดูแลลูกกว่าจะคลอดกว่าจะอะไรเนี่ยได้หรือไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ก็คงยืนหยัดน้อมรับในคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3ที่อยากจะได้ให้เราได้คิดไม่ว่าจะเป็นทางมุสลิมีนหรือมุสลิมะก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตามทีนี้ท่านหญิงอีกท่านหญิงหนึ่งที่เราบอกว่าที่เราบอกตะกี้เนี่ยว่าไม่ต่ออัตต่อสามีแต่เป็นชาวสวรรค์นั่นก็คืออาเซียอาเซียกับมารยามนั้นในอัลกุรอานพูดถึงคู่กันเลยอาเซียตัวมารยามเพราะอยู่ในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของผู้หญิงที่มีสามีที่ไม่ดีแต่ตัวเองนั้นต่ออัตต่อพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นการพิชิตสวรรค์เนี่ยแม้ว่าเราอันนี้ข้อคิดเลยว่าการที่เราจะพิชิตสวรรค์ได้แม้ว่าเรานั้นอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อที่จะเป็นชาวสวรรค์เลยนะครับอยู่ในสังคมที่มีแต่เรื่องที่ไม่ดีอยู่ในสังคมในบริวารที่อยู่ตรงข้ามต่อศาสนาเลยแต่ก็ยังคงกระทำดีได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เป็นคุณสมบัติที่เราจะต้องทำให้ได้คนอื่นไม่ละหมาดคนอื่นไม่ให้เข้าสุราก็ยังคงเข้าสุราอย่างเงี้ยมันต้องต้านสังคมและภาวะของสภาวะแวดล้อมของตนให้มันได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะต่อสู้อย่างหนักหน่วงจะต้องทลายกำแพงของนับสู่ของความเป็นผู้หญิงที่จะต้องนอบน้อมอ่อนแอในมุมของสตรีไม่ใช่อ่อนแอเหมือนสภาวะของมนุษย์ทั่วๆไปแต่สุดท้ายชีวิตของผู้เป็นสามีก็ไม่ได้รับการยืนหยัดในศาสนาที่พยายามที่จะมาใช้ชีวิตก็คือไม่ได้รับกะลิมะห์อยู่ดีแต่ตัวของภรรยาก็สามารถจีรังการใช้ชีวิตของตนในขณะที่ตัวเองก็มีคาทาสบริวารต่างๆการใช้ชีวิตมีดีมีสุขแต่ก็ยังเป็นบุคคลที่สามารถบอกเพราะสามีเป็นผู้ชายที่เลวร้ายที่สุดหน้าแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉลาดก็คือคนที่ใฝ่หาอะไรคนที่ฉลาดใฝ่หาอยากได้บ้านในสวรรค์มากกว่าบ้านที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ต้องทำบ้านให้มันดิบดีแต่ขอให้บ้านหลังนั้นมีบุรุษที่ปกป้องตัวเองแล้วรู้สึกมีความสุขในการที่บุรุษผู้นั้นได้ดูแลตัวเองนะครับท่านที่5ที่จะมาเล่าอีกท่านหนึ่งก็คือเรื่องของพระนางฮะญัดซึ่งเป็น
แม่ของท่านนาบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามและก็เป็นภรรยาของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามตัวอย่างนี้คือเรื่องของการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตออัตที่หนึ่งคือการตออัตที่จะต้องไปอยู่ในทะเลทรายที่ว่าตัวคนเดียวแล้วก็จะมาอยู่โดยไม่มีอะไรเลยไม่มีมนุษย์ไหนจะมาช่วยเหลือด้วยซ้ำไปแต่เมื่อต่ออัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาภายใต้การบอกของสามีเพื่อไปอย่างนี้ก็น้อมรับทุกอย่างและไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการที่โดนภาวะของผู้เป็นสามีที่เป็นบุรุษที่จะต้องบอกตะกี้เนี่ยนาบอกพยายามบอกว่าบุรุษนั้นจะต้องปกป้องภรรยาของเขาแต่ณวันนี้กลับกลายเป็นว่าสามีของเขาเนี่ยจะต้องเอาภรรยาที่ต้องตัวเองต้องดูแลเนี่ยไปอยู่คนเดียวท่ามกลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นแล้วในขณะเดียวกันจะต้องมีการดูแลลูกอีกในขณะที่ไม่มีอะไรเลยณภาวะวันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เขามีการที่ท่านหญิงฮัจญัตเนี่ยมีการยืนหยัดยาเกณฑ์หนักแน่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบ 100% ว่าถ้ามันเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะไม่ปฏิบัติกิจอื่นใดเลยนอกจากคำสั่งนี้นี่คือคำสั่งเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับการที่เราจะบอกเขียนและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวมันหายากเพราะการใช้ชีวิตแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าการที่ถูกมอบหมายแล้วได้ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองได้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วทุกอย่างคนที่ช่วยเหลือคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มนุษย์ตนใดหรือสรรพสิ่งใดที่มักโลภที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองใจเราเพราะฉะนั้นการที่เราโดนทดสอบโดยเฉพาะท่านหญิงโดนทดสอบในการใช้ชีวิตที่ไม่มีน้ำต้องมาดูแลน้ำจนเกิดวิถีชีวิตที่เราไปทำฮัจญ์และก็อุมเราะห์เพื่อระลึกถึงคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ต่อนบีมุฮัมมัดต่อนบีอิบรอฮิมในการที่จะเลือกผู้คนไปที่มหานครมักกะห์คำสั่งใช้ที่เห็นความยากลำบากของสตรีคนหนึ่งที่อยู่ในกลางทะเลทรายโดยไม่มีอะไรเลยต้องหาน้ำมาประทังชีวิตวิ่งไปวิ่งมาระหว่างโซฟามารวะจนมีน้ำเกิดขึ้นและน้ำนั้นก็ยังคงไหลรินมาจนถึงเราณปัจจุบันนี้มันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการที่ทรงยืนหยัดที่พระองค์บอกว่าจงยืนหยัดในคำสั่งใช้ของฉันจงอย่าแคลงเคลืองใจแคลงใจในคำสั่งที่ฉันสั่งจงอย่าเพิกเฉยต่อสัจธรรมที่ได้กล่าวและให้กระทำไอ้เนี่ยเป็นประการที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับความคิดของเราฮิกมะห์ที่ให้คือมันสมองที่อัลเลาะห์ให้มาที่ไม่เหมือนสรรพสิ่งอื่นที่ให้เหนือกว่าทรัพย์สินอื่นด้วยซ้ำไปมาลาอิกะห์ยังคงต้องทำตามไม่ต้องมานั่งคิดที่จะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่มนุษย์กลับกลายต้องเลือกข้างว่าจะเลือกกระทำดีกับกระทำไม่ดีโดยเท่ากันเพื่อที่จะให้ความดีของตัวเองนั้นมากที่สุดเพื่อกลับไปยังบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อันนี้มันจะต้องสร้างความตระหนักนั้นมากนะครับและท่านสุดท้ายท่านหญิงสุดท้ายที่จะบอกก็คือท่านหญิงที่เป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออาอิชะห์ก็คือตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบและเป็นคนที่โรแมนติกในการใช้ชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตนะครับท่านหญิงไม่มีลูกแต่ท่านหญิงต้องได้รับบททดสอบคือสามีจากไปและยังคงต้องใช้ชีวิตหลังจากที่ตัวเองไม่มีสามีอีก50ปีในการใช้ชีวิตของท่านหญิงไอชะนบีเสียชีวิตนบีวะฟาตไปยังต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังเป็นอีกเวลา50ปีหลังจากนั้นในการใช้ชีวิตโดยไม่มีผู้ปกครองต้องดูแลตัวเองต้องเป็นคนที่
เป็นคนที่ต้องเสียสละเป็นคนที่ต้องตัดความรักบางอย่างต้องสละความสุขบางอย่างที่มีความสุขสบายเพื่อที่จะต้องยืนหยัดและเคียงข้างบุรุษเป็นกำลังใจให้เสมอไอ้เนี่ยเป็นประการที่สำคัญเป็นช่วงของการที่เป็นแบบอย่างของผู้นำสตรีที่ดีแต่ไม่เคยได้นำแต่จะอยู่เคียงข้างนบีเป็นทับหลังให้นบีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวมักกะแล้วก็ต้องมาอยู่เป็นหญิงที่ต้องอยู่เป็นแม่หญิงที่เป็นเมืองใหม่ที่มาดีนะและเป็นหญิงที่สามีจากไปและต้องครองเป็นหญิงนั้นจนอีก50ปีข้างหน้าท่านคิดดูแล้วกันว่าความลูกก็ไม่มีสามีก็ไม่อยู่เนี่ยบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ก็ยังคงมั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้ได้นำสิ่งที่บอกว่าในอะไรนะคุณลักษณะหรือคำว่าสตรีที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติทั้ง5ประการปฏิบัติตามจะเลือกทำตนประพฤติตนที่เป็นสตรี4อย่างสามารถไปหาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นอันน้อยนิดแต่อันน้อยนิดใน4ประการนั้นมันหนักหน่วงที่สุดเพราะจะต้องมีทั้งการตออัตจะต้องมีทั้งความอดทนจะต้องมีการยืนหยัดมีการยาเกณฑ์จะต้องมีการเสียสละตั้ง5อย่างแต่ทั้งหมดสตรีทำได้ไหมสตรีทำได้เพราะไม่ได้ยินยอมไปการที่จะไม่อยู่ในกรอบของหลักการศาสนาเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของผู้หญิงที่มีการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มันเป็นแค่สิ่งที่มันเป็นพื้นฐานแต่การที่จะเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างให้ได้เป็นสตรีที่เป็นชาวสวรรค์ให้ได้มันก็จะต้องถูกจรณัยการประพฤติของตัวเองและกับขัดเกลาจิตใจตัวเองเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ผุพองณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนาะไม่ใช่ณที่เราบอกหรือว่าการกระทําที่คนอื่นเพราะเราต้องย่อมรู้ว่าเราแต่ละคนตั้งแต่ต้นที่อานาบอกว่าอัลลอฮ์นั้นให้เนี่ยมะไม่เหมือนกันหาจุดเด่นในตัวของเราบรรดาสตรีจงหาจุดเด่นของตนแล้วก็เอาจุดเด่นที่เป็นเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้มาที่เป็นพิเศษของตนเนี่ยมาใช้แล้วนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำหน้าที่ของความเป็นบ่าวที่น่ารักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นกำลังใจสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ผู้เป็นบุรุษหรือสามีของตนนั้นไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอเนี้ยเป็นประการที่มีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นสตรีที่บอกทั้ง4ประการตะกี้เนี่ยเรื่องของการละหมาดการรักษาละหมาดการถือศีลอดก็ดีการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องขออนุญาตต้องบอกว่าตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนาะบางท่านเค้าจะบอกว่าตออัตต่อสามีแต่ว่าวันนี้ได้สอนฮิกมะห์ในเรื่องของการตออัตแล้วนะครับแล้วก็ต้องเป็นสตรีที่มีคุณธรรมมาให้ได้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอยู่อันนึงนะครับมีคุณลักษณะของสตรีท่านหนึ่งกับบุรุษคู่หนึ่งนะครับที่เป็นซอฮาบะแล้วก็บุรุษผู้นั้นเนี่ยหน้าตาไม่ดีไม่ได้หล่อเหลาแต่ภรรยาเนี่ยสวยงามมากสวยงามมากแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บททดสอบในการใช้ชีวิตแต่ก็รับบททดสอบนั้นด้วยกับการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพอเราได้สตรีที่บุรุษผู้นั้นได้สตรีที่สวยงามก็จะบอกทุกๆเช้าเลยว่าสามีของตัวเองเนี่ยหน้าตาอัปลักษณ์นะครับไม่สวยนะครับทุกเช้าสามีของเขาเนี่ยจะพูดถึง
ภรรยาของเขาอยู่ตลอดเวลาว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่พระองค์ทรงมอบเธอมาเป็นภรรยาของบังแล้วก็ทุกครั้งที่บังมองเธอและบังมีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์ทุกเช้าของการใช้ชีวิตเนี่ยจะมีลาฟัสนี้หมายความว่าคำพูดเนี้ยประโยคเนี้ยพูดทุกเช้าเลยผ่านไปหลายสิบปีมากชีวิตของทั้งคู่ก็มีความสุขด้วยกับคำสั้นๆที่พูดทุกเช้าตื่นมามองหน้าภรรยาแล้วก็ขอบคุณอยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่อยู่เคียงข้างขอบคุณที่ให้ความสุขกับบังแล้วก็ขอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งในการใช้ชีวิตของคู่นี้เนี่ยแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดอยู่ตลอดเวลาทำให้คู่นี้เนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแสดงถึงการขอบคุณต่อภรรยานะไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะแต่ภรรยาก็สุดจะหน้าตาดีได้รับคำชื่นชมจากสามีทุกเช้าก็รักและมีความสุขโดยไม่ได้นึกถึงกายภาพของสามีในขณะที่สังคมวงกว้างนี่โอ้โหไม่เหมาะสมเลยไอ้นั่นก็ผู้หญิงสวยแล้วจะไปเอาอะไรหน้าตาอัปลักษณ์ขี้เรขี้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกเช้าเนี่ยสามีของเขาก็จะพูดอย่างที่นาบอกตะกี้ตลอดเวลาการใช้ชีวิตแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนส่วนสวรรค์ของคู่นี้เนี่ยตลอดไปด้วยกับคำที่การใช้ชีวิตอยู่แค่นี้การใช้ชีวิตอยู่แค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตคู่การที่เรามีความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีความสุขแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเหมือนกันมีความอดทนเป็นกุญแจในการที่จะให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตแล้วนำพาชีวิตของตนนั้นไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะรอรับสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นประการที่อยากจะบอกสุขซึ้งว่าสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่ในสังคมในแต่ละสังคมเรานั้นต้องอยู่บนโลกด้วยกับความเข้มแข็งจะต้องมีความเข้มแข็งแกร่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะก้าวข้ามชีวิตจะไปผ่านด่านชีวิตเนี่ยไม่ได้เลยเพราะในทุกย่างก้าวในโลกดุนยาแห่งนี้มันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบของเราเพื่อให้เรานั้นจะได้รับผลรางวัลที่อาจจะไม่ใช่ได้รับเฉพาะโลกนี้แต่การันตีแน่นอนว่าโลกหน้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยินยอมให้สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มุสลิมะของมัจลิสแห่งนี้นะครับได้นำแบบอย่างข้อเตือนใจนะครับแล้วก็คุณลักษณะคุณสมบัติของสตรีที่อยู่เคียงข้างบุรุษที่ทำหน้าที่รังสรรค์สังคมแล้วปกป้องครอบครัวสังคมโดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงวันนี้สังคมมีการสั่นคลอนเปลี่ยนแปลงมากมายคุณธรรมในจิตใจคนมันหย่อนยานไปมากสิ่งที่จะต้องอยู่ในสังคมคู่นี้ก็คือว่าการที่เราทำความเข้าใจในการใช้ชีวิตในกรอบที่มีแบบฉบับที่ถูกต้องแล้วก็นำพาคนทั้งมวลที่อยู่ในสังคมนี้ในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์ในฐานะอุมมะห์ของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแล้วก็ไปรับรางวัลนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในอนาคตให้ได้วะบิลลาฮิตะอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์